สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับย้อนคำทำนายหมอปลายแพรกระซิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2566ย้อนคำทำนายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กไว้เมื่อ3กรกฎาคม2566หมอปลายแพรกระซิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังมีกระแสข่าวจะกลับไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกทักษิณบอกจะกลับไทยไทยรัฐทอล์กถามหมอปลายแพรกระซิบเสมอว่าดวงของท่านอดีตนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคำทำนายกันอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นน่ะจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้ากลับมาถ้าเข้ามานั้นก็จะเข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วจึงจะประกาศแต่ทุกครั้งก็เตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับมาในปีนี้ปี2566ก็มีโอกาสติดคุก 70-80% อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโหนโสรจะพยากรณ์ดวงเมืองครึ่งปีหลัง2567คำทำนายครึ่งปีหลัง2567โหนโสรจะนวลอยู่หรือนอสตาดามุสเมืองไทยเผยคำพยากรณ์2567กับสำนักข่าวดังถึงเหตุเพศภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาครึ่งปีหลังค่อนข้างจะรุนแรง6เดือนสุดท้ายเดือนกรกฎาคม2567ปรับครม.หรือมียุบสภาระวังอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมีการเสียชีวิตหมู่จากเครื่องบินรถยนต์และทางเรือเกิดแผ่นดินไหวสุดหฤโหดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยตึกร่าฟ้าในกรุงเทพพังทลายเป็นทิวแถวฝังคนทั้งเป็นนับร้อยนับพันเหมือนมดเหมือนปลวกเศรษฐกิจถดถอยเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคจนผู้ร้ายฉกฉวยโอกาสปล้นสะดมการเมืองบ้านเมืองนั้นระส่ำระสายและมีภัยรอบข้างทำให้ดูเหมือนเกิดความคับขันมีอัคคีภัยร้ายแรงทั่วภาคของประเทศไทยไฟป่าเผาผลาญไฟลุกโชติช่วงไปทุกขนแห่งมีการลอบวางเพลิงจะเกิดอุบัติเหตุหมู่เกิดรถไฟชนกันคนเสียชีวิตนับสิบและบาดเจ็บจำนวนมากเปิดคำทำนายหมอดูเจ้าของฉายานอสตาดามุสคนใหม่เตือนสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่านายคูชานกุมานักโหราศาสตร์ชาวอินเดียผู้ได้รับฉายาว่านอสตาดามุสคนใหม่กำลังได้รับความสนใจหลังจากทำนายว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3และสงครามจะมีความตึงเครียดมากขึ้นโดยนายกุมาอ้างว่าเขามีความสามารถในการทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำเช่นเดียวกันกับนอสตาดามุสนักโหราศาสตร์ผู้โด่งดังชาวฝรั่งเศสและเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ออกมาคาดการเหตุการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสงครามอิสราเอลกับฮามาสรัสเซียกับนาโต้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และจีนกับไต้หวันนั้นล้วนเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งนายกุมาเจ้าของฉายานอสตาดามุสคนใหม่ได้ออกมาเผยว่าโลกใกล้จะต้องเผชิญกับสงครามโลกครั้งที่3ในอีกไม่ช้านี้ด้วยอ้างจากแผนภูมิโหราศาสตร์ทเวศซึ่งมีพื้นฐานจากวัฒนธรรมฮินดูในการทำนายซึ่งจากแผนภูมิการจัดตำแหน่งของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์โดยเขาระบุอย่างมั่นใจว่าวันอังคารที่18มิถุนายนเป็นวันที่มีโอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่3มากที่สุดแต่ตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนเป็นวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งอาจจะเป็นวันโลกาวินาศเช่นกัน
อย่างไรก็ตามเขายังกล่าวอ้างถึงคำทำนายก่อนหน้านี้ว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในเทือกเขาหิมาลัยทำให้ผู้แสวงบุญชาวฮินดูเสียชีวิต9รายและบาดเจ็บอีก33คนอีกทั้งสถานการณ์ที่ทหารเกาหลีเหนือที่ข้ามเส้นแบ่งเขตเข้าสู่เกาหลีใต้ล้วนชี้ว่าคำทำนายของเขาถูกต้องรวมถึงความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอิสราเอลและการซ้อมรบของจีนกับไต้หวันเช่นเดียวกันดวงเมืองในยุคร้อนเดือดไทยครึ่งปีหลังต้องระวังอะไรบ้างจากช่วงสภาพอากาศร้อนจัดๆสุดๆเพราะเป็นยุคโลกร้อนที่เพิ่มดีกรีปัญหาสู่ภาวะเดือดคำทำนายดวงเมืองไทยในภาพรวมมาพิจารณากันโดยเป็นการทายทักไว้ด้วยอาจารย์มาศเคหสธรรมประธานสถาบันค้นคว้าวิชาการห่วงจุ้ยแห่งประเทศไทยซึ่งดูกันไว้ใช่ว่าเพื่อจะช่วยในการระมัดระวังเกิดปัญหาโฟกัสกันที่ช่วงกลางปีถึงปลายปีจากนี้มีอะไรควรจะต้องระมัดระวังบ้างทั้งนี้จากช่วงเดือนมิถุนายนเดือนนี้ที่ทางอาจารย์มาศชี้ว่าเป็นเดือนที่จะมีบรรยากาศความเดือดดาลได้ง่ายระวังในเรื่องของอารมณ์ไม่เช่นนั้นจะเกิดเรื่องได้ง่ายพอล่วงเลยถึงเดือนกรกฎาคมเกณฑ์ในภาพรวมที่อาจารย์มาศได้ระบุไว้ก็คือเป็นช่วงที่บรรยากาศหลากหลายมีเกณฑ์การแข่งขันสูงอาจจะมีเหตุปมขัดแย้งใหญ่ๆปรากฏให้เห็นถ้าเรื่องนั้นๆไม่มีการเปิดรับฟังความเห็นหรือยึดมั่นในความคิดมากเกินไปถ้าไม่มีการปรับตัวและรับมือบัวก็จะช้ำน้ำก็จะขุ่นและช่วงเดือนนี้อาจจะมีข่าวในเรื่องของการป่วยจากอาหารเป็นพิษปรากฏขึ้นมากต้องระมัดระวังอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ในทางการค้าอาจจะมีความคึกคักตลาดหุ้นมีจังหวะได้ลงทุนทองคำนั้นปรับตัวดีขึ้นอสังหาริมทรัพย์มีแรงซื้อและด้านของปศุสัตว์ก็ค่อนข้างเด่นและทำกำไรได้ดี